แก๊งจักรยานนะครับของพี่เสกโลโซมาแล้วนะครับพร้อมไหมครับต้องขึ้นมาก่อนนะต้องขึ้นมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวดูการปั่นจักรยานของเขานะครับนี่ปั่นจักรยานคือผมจะบอกว่าพี่ใหญ่เนี่ยนะฮะอย่างงานล่าสุดไปตูเดอฟองนะครับไปแข่งกับอาร์มสตรองนะครับในการแข่งขันในการถีบจักรยานพี่ใหญ่ได้เอาชนะอาร์มสตรองมาได้ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวพี่ใหญ่โชว์วิธีการถีบจักรยานให้ดูนะฮะน้องเอาจักรยานมาคันหนึ่งสิจักรยานคันหนึ่งให้พี่ใหญ่หน่อยฮะให้พี่ใหญ่หน่อยสักคันหนึ่งโชว์การถีบจักรยานให้ดูหน่อยครับพี่ใหญ่โอ้ยแล้วทำไมเด็กมันไล่เลยทำไมกันทำไมเราโอ้โหเนี่ยรับมุ้งถีบจักรยานนี่โอ้ยรถน้องเขานี่ก็ผมบอกว่าถีบจักรยานเหรอไปน้องไปถีบมันสักทีหรือคุณจะให้ผมปั่นจักรยานปั่นคุณลองปั่นเดี๋ยวนะเก็บปั่นจักรยานเหมือนปั่นอะไรสักอย่างในไปเรียกไอ้ญี่ปุ่นเมื่อกี้มาดิฉันดูเลยมันปั่นอย่างนี้ตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะครับว่าโชว์ของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วนะฮะชื่อวงชื่อทีมไหมชื่อถามชื่อวงก่อนชื่อทีมอะไรฮะเอาดูอันนี้ถ้าพร้อมแล้วขอซื้อวินเลยกับ LLFนะครับการทรงตัวบนจักรยานนะครับยากมากนะครับเห็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้นะครับจะแสดงผ่านโผล่นะครับเดี๋ยวมาผ่านโผล่ครับเห็นไหมครับผ่านโผล่ครับนี่ครับโอ้โหเดินยังไงครับเดี๋ยวนี่คือการหักหัวนะครับหักหัวไก่นะครับเดี๋ยวดูนะครับหักหัวไก่สองรอบครับไอ้จะมีปัญหาที่ว่าพื้นมันเป็นยางนะฮะมันจะเล่นผ้าได้ไม่ค่อยเยอะนะเราจะไม่โทษตัวเราเองนะครับโทษสนามนะครับนี่หักหัวไก่สองหัวนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าน้องๆคนไหนนะฮะที่สนใจอยากจะเล่นจักรยานเล่นผ้าแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าต้องผ่านการฝึกฝนได้อย่างดีนี่นะครับเห็นว่าช่างน้องแล้วก็อยากเล่นจักรยานแบบนี้ไม่ยากนะครับรอพี่เขาเผลอแล้วครับแล้วก็อุ้มขึ้นรถแล้วปั่นออกมาเลยนะครับเยี่ยมมากครับก็จะได้จักรยานไปนะครับอันนี้คนที่โชว์อยู่นะครับชื่อสตีฟนะครับชื่อสตีฟมาจากเยอรมันนะครับเยอรมันสังเกตดูว่าการปั่นจักรยานเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างยากเพราะจักรยานที่ใช้เนี่ยเป็นจักรยานฟิกเกียร์นะฮะทำไมครับทำไมต้องฟิกด้วยครับต้องฟิกเกียร์ครับนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะการยกล้ออย่างนี้ใช้เวลาการฝึกเป็นแรงปีนะฮะเร็วโอ้โหอันนี้เป็นกีฬาประเภทเสริมของเขานะครับอาชีพจริงๆของน้องนะครับอยู่ขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับสาขาหน้าธนาคารนะครับเราดูฮะนี่เป็นอีกท่าเด้เด้โอ้โหเอ้ยผิดการผิดจะไม่ตบมือเลยฮะจะไม่ตบมือหน่อยนะฮะตบมือหน่อยครับนี่เป็นกำลังใจนะให้กับนักกีฬาเล่นความหวานเสียวเยี่ยมมากครับครับสวัสดีครับสตีฟกำลังจะโชว์ท่าไม้ตายนะครับจังสตีฟนะครับไปเวทีนะครับแล้วก็ไปกระเด็นบนหน้ากรรมการนะครับไม่ใช่ฮะเอาละครับโอ้โหอันนี้ท่าขนาดนะครับผักหัวไก่ผมจับมาแล้วครับให้ไก่รอดนะครับเอาละนี่ต้องใช้ความแข็งแรงมากนะในการทำนะฮะครับโอเคมายังครับอันนี้เขาจะประสานกันครับเดี๋ยวนะครับดูดีๆนะครับจับตาไว้นะครับพวกรู้หน่อยครับโอ้โหนี่ทุกคนต้องบิ้วด้วยการปมมือเดี๋ยวนะฮะดูนะครับดูนะครับดูดีๆนะดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับดูฮะดูฮะดูฮะนี่คือการทรงตัวนะครับโอ้โห
เห็นไหมฮะเยอะตรงมือนะครับเบอร์ทำไมตรงมือจักรยานจะล้มเห็นไหมเออระวังนะระวังนะล่าสุดนะฮะตัวแทนที่ประดีจากสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาโทรมาสั่งนะสั่งอะไรครับสั่งให้เลิกเล่นนะครับอันนี้นะครับเป็นการขีดถอยหลังฮะขีดถอยหลังฮะนี่ปั่นเครื่องปั่นกับหลังกับหลังปั่นนี่ดูฮะนี่คือความยากนะครับระวังนะครับระวังนะครับถ้าตกลงไปจะหามากนะครับต้องตกนะถึงจะหาครับแนวดนตรีที่คุณได้ฟังอยู่นี้นะฮะเขาเรียกว่าดับสเต็ปนี่แหละฮะนี่คือความหาตกมือครับนี่คือความสามารถของเด็กไทยครับไม่ธรรมดาจักรยานเป็นไงไม่รู้คุณรอดไว้ก่อนโอเคแล้วนะโอเคครับโอเคเยี่ยมมากฮะขอบคุณมาก LFL LAF L อะไรนะมีชื่อที่ง่ายกว่านี้ไหมแกตั้งสักตัวเดียวได้ไหมเออเอามาสัมภาษณ์นิดนึงดีกว่าเนาะอยากจะคุยคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยการปั่นจักรยานหรือว่าการเล่นท่าแบบฟิกเกียร์มันค่อนข้างยากนะฮะอันนี้นี่น้องฝึกมากี่ปีครับประมาณ6เดือนครับ6เดือนเหรอโอ้โหมันไม่ลงเนี่ยเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นการแข่งขันในร่มไงต่างประเทศก็เป็นการแข่งขันระดับแบบฟิกเกียร์ไทยฟิกเกียร์ไทยด้ามนะครับทำจาก PVC อย่างดีนะครับเป็นท่อแป๊บน้ำนะครับและขนาด6คูณกับ1นิ้วจะมีตราเขียนตรงนี้ตัวสั้นๆสีตัวอักษรว่า O-top นะครับซื้อได้ในปากซอยดีแต่ด้านหลังเขียนชัดเจนเลยว่าท่อน้ำไทยเชิญชวนนิดนึงมีใครแบบสนใจอยากจะมาปั่นฟิกเกียร์แบบนี้เชิญชวนนิดนึงได้ครับก็คือพวกผมก็รวมตัวอยู่ที่สนามกีฬาครับกี่คนครับเห็นมีอยู่2คนครับรวมตัวกันยังไงครับมีประมาณ10กว่าคนครับมีสเก็ตบอร์ดด้วยจักรยานด้วยแล้วก็บีบอยครับอ๋อบีบอยด้วยแล้วคุณเต้นบีบอยได้มั้ยครับนิดนึงนะครับน้องเขาบอกว่าบีบอยโชว์ไหมโชว์ไหมอยากเห็นเปล่าบรรลุไปแล้วอยากเห็นหรือเปล่ากรรมการอยากเห็นไหมฮะกรรมการบอกได้ครับจริงๆแล้วน้องเขามีความสามารถมากกว่านั้นทำไมฮะบีบอยบนอาจักรยานเออยากไปล่าสุดนี่ได้ไปโชว์มาที่กรุงเทพเดี๋ยวโชว์ไหมมีเพลงบ้างเออคนดูเดี๋ยวดูการโชว์ของเขาเดี๋ยวต้องโชว์ปุ๊บเดี๋ยวพี่ให้ของรางวัลด้วยมีของให้น้องไปโชว์ที่กรุงเทพมานะครับผู้ปกครองเขาถึงขั้นต้องไปประกันนี่ไม่ธรรมดาบอยน้องคนนี้ได้สัจธรรมข้อหนึ่งว่ากูกลับไปปั่นจักรยานดีกว่านะฮะก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถเดี๋ยวเราแจกของรางวัลให้ทั้งสองคนเลยนะครับสตีฟไปสตีฟอันนั้นเดวิด thank you very much โอเคบอกเสียงผมให้อีกครั้งนึงครับนี่นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะนักให้มีถุงยางมาเลยถุงยางทำไมเดี๋ยวเราแจกของให้ไหนไหนโอ้หน้าตาไม่น่าใช้นะครับเอ้ยเขาต้องใช้เพราะเขากินกันเอง2คนนี่ใช้กันเองเหรอฮะเอาไปโชว์ฮะขอดูหน่อยมาดูหน่อยดูหน่อยโอ้เดี๋ยวนะฮะแล้วเป็นถุงยางอนามัยยี่ห้อดูโอด้วยนะครับไอ้สองคนนี้น่ากลัวนี่เหมือนกันเวลาเขาเจอกันเขาจะทำไงป่ะนี่ฮะแกเป็นเขาโอ้เพราะเสร็จเขาจะทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเราคือพี่น้องกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะเลยน้องโชว์กล้ามหน่อยครับดูกล้ามแขนครับกล้ามแขนมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกก้าวใหญ่ไอ้นั่นจะเล็กมากเลยฮะคุณรู้ได้ไงเล็กอะไรนะครับเขาเปิดไม่ได้อาจจะอนาจารแต่เช็คได้จากขนาดถุงยางเออช่างมันเถอะครับผมว่ารายการเราจะ18บวกขอบคุณมากนะครับอะไรฮะเป็นฮะน้องเป็นนิ้วเหรอครับโอเคจับตัวเป็นนิ้วพี่แจ็คโอเคเอามาแล้ววันเดียวเลยไหนฮะดูหน้ามันเอาไว้นะดูหน้าไว้นะจำหน้าไว้ด้วยหน้าตาไหนฮะโทรศัพท์ก็เป็นโนเกียเก่าๆไอ้เองก็ยังจะอัพโหลดมันเอามาไว้ในเครื่องโอ้ตายจ้างคันหูเคาะกะลาโอ้นี่ดูอะไรเนี่ยโอ้โอเคไม่ต้องเปิดขึ้นมานะฮะโอเคต่อไปเป็นคำถามบ้าง